กรณีนายนพดลพรหมภาสิทธิ์เลขาธิการศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์สชอได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกับพวกที่ชอบใส่ร้ายดูหมิ่นเหยียดหยามอยู่เป็นประจำล่าสุดเคสนี้สุดท้ายจบลงแบบน้ำตาท่วมโรงพักแม่ลูกกอดกันร้องไห้ทลายกำแพงแห่งความไม่เข้าใจของลูกชายที่มีต่อแม่โดยนายนพดลได้เล่าว่าน้องผู้ชายที่กระทำความผิดอายุ22ปีอยู่สมุทรสาครได้ไปคอมเมนต์บูลลี่ผู้อื่นในเพจการเมืองผู้เสียหายขอความช่วยเหลือมาทางสชอเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนกรกฎาคมปี64หมายเรียก2ครั้งไม่ถึงมือผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อวันนี้ที่มาเจอคือได้รับหมายเรียกครั้งที่3เดินทางมาโรงพักพร้อมกับแม่ลูกชายเป็นคนเงียบครึ้มดูรู้ทันทีว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาทางบุคลิกภาพเคยทั้งหนีออกจากบ้านและเคยคิดจะฆ่าตัวตายแม่ทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวพ่อเป็นผู้ชายที่ลูกเกลียดชังน้องรับสารภาพว่าเป็นเฟซบุ๊กตัวเองและยอมรับผิดถึงขั้นตอนการเจรจาตกลงกันที่จ่ายค่าเสียหาย 5,000 บาทแม่ต้องไปกู้เงินมาจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ20ระหว่างรอใบถอนแจ้งความเราก็ซักประวัติทั้งแม่และลูกแม่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอไม่เคยร้องไห้ให้ลูกเห็นลูกก็ไม่เคยรู้ว่าแม่มีความทุกข์อะไรตำรวจให้ใบถอนแจ้งความแม่แม่ให้เงินสดเรา 5,000 บาทเราเรียกลูกชายมาหายื่นเงินให้ 3,000 บาทบอกกับน้องว่าเอาเงินนี้ไปให้แม่แล้วกราบขอโทษแม่ซะและสัญญาด้วยว่าจะไม่ทำให้แม่ทุกข์ใจอีกแม่ลูกกอดกันร้องไห้เราบอกลาตำรวจและรีบเดินออกจากห้องออกจากโรงพักก่อนที่ต่อมน้ำตาจะแตกตามไปด้วยอีก 2,000 บาทเราโอนให้ผู้เสียหายผู้เสียหายบอกว่าที่เหลือพี่ตุจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่พี่ทั้งนี้เพจศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์สชอได้แชร์เคสดังกล่าวพร้อมระบุให้ข้อคิดว่ามีแต่คนในครอบครัวคนที่รักเราที่จะอยู่เคียงข้างเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาอย่าไปหวังความช่วยเหลือจากคนกดไลค์กดแชร์ในโซเชียลว่าจะมาช่วยเรา สวัสดีครับผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิดคุยกันเลยครับผมชื่อธนาผมขอโทษที่ไปเม้นอะไรไม่เข้าเรื่องแล้วก็ทำให้พี่เสียหายด้วยนะครับแล้วก็ผมผิดเองที่พิมพ์ไปโดยไม่คิดเหมือนเกียนคีย์บอร์ดผมยอมรับผิดสิ่งที่ผมทำลงไปครับก็ขอเข้ามาพี่ตรงนี้เลยแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเฟซแม่อะไรแล้วตอนนี้ผมก็รู้สึกดีมากครับพี่ผมดีแล้วค่ะน้องครับผมผิดเองที่ครับครับคือบางทีอ่ะหนูอาจจะแบบว่าลึกไม่ถึงหนูเอ่ยอะไรที่ว่ามันเกินจนแบบว่าแหงเกินอย่างเราอ่ะครับยอมรับแต่มันมีทั้งคนรักและคนไม่รักแต่คนรักอ่ะเขาว่าต้องแบบปกป้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเข้าใจหนูที่เข้าใจหนูคือหนูยังเด็กอยู่คือถ้าน้องปรับปรุงได้มันก็ดีเพราะว่าพี่ก็ไม่อยากใจนี่แต่บางทีมันก็ด้วยอารมณ์ด้วยค่ะพี่ก็อยากให้โอเคพี่ก็พอใจในสิ่งที่น้องขอโทษพี่ครับก็ถ้าน้องบอกว่าน้องไม่ทำอีกโอเคพี่ก็โอเคด้วยค่ะเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรแล้วก็รู้สึกดีมากเลยพี่เพราะผมก็รู้สึกว่าเล่นไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับผมเลยตอนเนี้ยตอนนี้เพราะผมเลิกเล่นหมดแล้วใช่ครับโอเคค่ะแล้วน้องก็รักพ่อแม่เยอะๆนะรักอะไรก็นึกถึงเขาครับผมขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่เป็นไรค่ะโอเคพี่ยกความเสียใจให้